ก็สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เป็น EP ที่10นะครับในเรื่องของวรรณะสีวันนี้เป็นวรรณะสีเย็นนะครับคราวที่แล้วเป็นวรรณะสีอุ่นวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของวรรณะสีเย็นนะครับครับวันนี้ในเรื่องของวรรณะสีเย็นนะครับก็มาเรียนรู้กันว่าสีเย็นเป็นแบบไหนใช้ยังไงนะครับมาดูนะครับในวรรณะสีเย็นก็จะประกอบไปด้วยมี1เหลืองเขียวเหลืองเขียวเขียวน้ำเงินน้ำเงินม่วงน้ำเงินม่วงนี่คือของวรรณะสีเย็นนะครับวรรณะสีเย็นก็จะให้ความรู้สึกเย็นตาสบายตาครับราบเรียบสงบก็จะตรงข้ามกับเมื่อ EP ที่9เลยใช่ไหมนั้นเป็นสีอุ่นก็จะให้ความร่าเริงสนุกสนานนะครับคราวนี้เราก็มาดูกันมั่งนะครับว่าผลงานที่ใช้วรรณะสีเย็นทั้งหมดเป็นยังไงนะครับก็เป็นเทคนิคสีไม้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละภาพไม่ว่าจะเป็นภาพภูเขาภาพนางเอกที่จะไปงานราตรีภาพป่าหรือภาพสวนน้ำมีใช้ลักษณะของสีเย็นทั้งหมดเลยใช้สีเย็นทั้งหมดเลยนะครับเป็นเทคนิคสีไม้ก็จะให้ความรู้สึกแตกต่างไปกับเมื่อ EP ที่แล้วในเรื่องของสีอุ่นนะครับเพราะว่าอันนี้ดูแล้วดูสบายตาสบายใจดูสงบครับลองเรียนลองสังเกตดูนะครับนี่นักเรียนลองสังเกตเปรียบเทียบดูนะครับระหว่างวรรณะสีเย็นกับวรรณะสีอุ่นนักเรียนเห็นไหมครับว่ามีความรู้สึกขัดแย้งกันเลยไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับวรรณะสีเย็นให้ความรู้สึกมาสบายตาสบายตาสบายใจราบเรียบครับส่วนสีอะไรวรรณะสีอุ่นให้ความรู้สึกเร่าร้อนดูแล้วไม่สบายตาครับดูแล้วร่าเริงดูแล้วสดใสนี่คือความแตกต่างระหว่างวรรณะสีเย็นและวรรณะสีอุ่นครับการนำวรรณะสีไปใช้นะครับก็ขึ้นอยู่กับศิลปินต้องการให้เกิดอารมณ์ของภาพแบบไหนถ้าเราต้องการภาพที่มีลักษณะเยือกเย็นสงบนะครับสงบเงียบก็เราก็เลือกในของโทนวรรณะสีเย็นถ้าเราต้องการมีความรู้สึกร่าเริงสนุกสนานครับเราก็เลือกในโทนสีอุ่นครับฉะนั้นวันนี้ภาระงานของนักเรียนนะครับให้เรียนวาดภาพวรรณะสีโดยเลือกวรรณะสีที่ตัวเองชอบถ้าเธอชอบวรรณะสีร้อนเธอก็วาดในโทนวรรณะสีร้อนถ้าเธอชอบวรรณะสีเย็นก็วาดในโทนวรรณะสีเย็นอย่านำสีอื่นมาปนกันให้เกิดเป็นวรรณะอื่นออกไปนะครับนี่เราดูตัวอย่างอันนี้คนนี้วาดภาพโดยใช้วรรณะสีเย็นเห็นไหมครับก็จะมีแค่วรรณะสีเย็นไม่มีแดงไม่มีอะไรเข้ามาผสมเห็นไหมเอ่ยนะครับเรื่องราวก็ขึ้นอยู่กับเราที่เราจะดัดแปลงเปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่ก็เรื่องของวรรณะสีเย็นนะครับอันนี้ครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสงสัยแรงบันดาลใจเหมือนกันนะจะไปลอกกันมานะคนต่างคิดเนาะอันนี้ก็สวนน้ำเหมือนกันแต่ก็คนละแบบก็จะเห็นว่าก็จะไม่ค่อยมีสีอื่นมาปนเห็นไหมครับคนนี้วาดในเรื่องของวรรณะสีอุ่นนะครับก็จะเลือกสีที่อยู่ในวรรณะสีอุ่นไม่มีโทนเขียวไม่มีอะไรเข้ามาปนก็จะเลือกนะครับก็จะเลือกสีที่อยู่ในวรรณะของเขาเห็นไหมครับไม่เอ่ยครับก็ออกมาเป็นภาพนะครับโอเคไหมตัวอย่างก็ให้ดูแล้วนะครับทั้งวรรณะสีเย็นและวรรณะสีอุ่นนะครับอุปกรณ์ที่ใช้เรียนสามารถใช้สีใต้ตามถนัดนะจะว่าจะเป็นสีไม้หรือสีช็อคนะครับหรือสีเทียนได้หมดนะครับยกเว้นแผ่นภาพขาวดำเพราะงานนี้เราโชว์วรรณะสีก็ทำลงในกระดาษ A4 หรือสมุดวาดภาพนะครับขออย่าไปลงในสมุดเส้นนะเนาะเพราะว่ามีเส้นแล้วมันก็ทำให้งานเราดูไม่สวยงามนะครับมีอะไรสงสัยถามได้ในไลน์ตลอดนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะนักเรียนรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ